โอเคครับเพื่อนๆถามมาครับว่ารูนแต่ละตัวเนี่ยใส่อะไรบ้างนะครับฟินิกซ์เนี่ยผมก็เป็นตัวฝากรูนนะอย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะครับก็คือผมเสียดายรูนเนี่ยครับก็คือเป็นรูนที่เป็น6ดาวนะครับเราออฟลองมันสวยครับก็ใช้เป็นฟอร์ทัลกับเขาเรียกอะไรนะครับเอ็นดรูนะครับแต่ว่าออปชั่นลองวันนี้เป็น HP กับคิเลตแอทแทกนะครับก็เป็นสายเดเมจเลยครับนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะพอหาได้นะครับตัวนี้ผมไม่เน้นสปีดเลยครับนะครับเห็นไหมสปีดบวกแค่5นะครับคีเลท100เพราะว่าช่องนี้เป็นคีเลทนะครับจริงๆเป็นแอทแทกหมดเลยก็ได้หรือว่าช่องนี้เป็นคีแดมก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆหลายคนบอกว่าชอบตายชั้น3นะครับผมแนะนำมาช่อง6เป็น HP นะครับ5ดาว6ดาวผมว่าผ่านแล้วล่ะเพราะว่าลีดมันบวกอีก 44% นะครับน่าจะผ่านแน่นอนนะครับโอเคอินูครับกดไม่ติดนะครับอินูผมใช้เป็นเคาน์เตอร์ไวโอเลนนะครับเคาน์เตอร์เอ็กซ์ตร้าเทิร์นนะครับเราตามนี้เลยครับสปีดนะครับแล้วก็เน้น HP นะผมเน้น HP กับ Accuracy เยอะหน่อยครับนะครับจริงๆผมเคยลองเป็น5ดาว2ชิ้นเนี้ยนะครับ5ดาว3ชิ้นเลย2 4 6เนี่ยผ่านครับผ่านนะสปีดสัก50อ่ะสปีดสัก50นะเลื่อน10,000บวก11,000ผ่านแน่นอนครับนะครับมดน้ำเนี่ยผมว่าค่อนข้างคุ้มนะกับการขึ้น6ดาวนะครับขึ้นเถอะครับรูนเป็นสวิปนะครับกับอะไรก็ได้นะผมเน้นอารีนาด้วยนะสปีดเลยเยอะมากครับสปีด161แต่ว่าเท่าที่ผมเคยลองก็คือสปีด101ก็ผ่านนะครับสปีด101ผ่านนะควรจะมีสกิลเต็มนะถ้า2ควรจะเต็มนะนะครับก็เน้นสปีดเลยครับออปชันผมก็ผสมแล้วเป็น HP กับเดฟนะครับเนาะเน้นสปีดครับแต่เป็น6ดาวเนี่ยผ่านแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีเดฟมีบัฟดีเฟนส์ด้วยแล้วมันเป็นท่านน้ำนะมังกรทำอะไรมันไม่ค่อยได้มากนะครับอีฟินัมเนี่ยเป็นตัวปัญหานิดนึงครับคือผมลูนค่อนข้างดีมากนะครับก็เป็นไวโอเลนกับวิวนะครับก็ออปชันตามนี้เลยถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใส่เคาน์เตอร์นะครับใส่เคาน์เตอร์ไวโอเลนแต่ว่าสแตทเท่าไหร่ผมก็ว่าถ้าเป็นอีฟินัมก็ไหวครับแล้วก็ผ่านแน่ๆนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวดูตัวอื่นก่อนนะครับอีฟริดมืดครับเป็นเนเมซิสผมแนะนำเป็นเนเมซิสนะครับเนเมซิสไวโอเลนนะครับก็เน้นสปีดกับเลือดครับนะถ้าทำสปีดได้สัก70ขึ้นไปมันก็ล้างทันแล้วครับสำหรับผมนะ5ดาวก็ไหวอยู่นะผมก็ยังใช้5ดาวนะแต่ว่าบวก15แล้วนะครับตอนผมเคยลองใช้บวก12ก็ผ่านอยู่ครับแต่ว่าอาจจะลุ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่น่ามีปัญหาแหละเพราะมันลบบัฟทันครับนะครับสปีดกับเลือดก็ประมาณนี้นะคือรูนไม่ได้ดีเวอร์หวังมากครับตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้มากนะครับก็เอาไว้ลงดันนี่แหละนะครับถ้าไม่มีตัวอีฟรีดน้ำเนี่ยนะครับที่ผมเคยลองบ้างนะครับแต่ว่าหลังๆผมถอดรูนไปแล้วนะครับก็มีผัวน้ำนะครับผัวน้ำนะครับผัวน้ำคิมิถ้าใครมีคิมิลาน้ำก็คือคิมิลาน้ำครับดีกว่าอยู่แล้วนะครับสมุนไพรน้ำผมไม่เคยลองนะแล้วก็รูนผมยังไม่ดีพอนะไม่ได้บวกด้วยนะครับมีกิฟฟอนไฟครับที่ใช้งานได้ดีครับแต่ว่ารูนต้องดีระดับ1บวก12ทุกชิ้นแล้วกันนะครับนะช่อง2เป็นสปีช่อง4เป็นคิเลช่อง6เป็น HP ประมาณนี้นะครับตัวไหนอีกได้นะครับนั่นกิฟไฟเต่าน้ำนะครับไพ่น้ำก็พอได้ครับนะท่าน้ำในลิสต์เพื่อนผมก็ไม่ค่อยมีฮะคิดว่าพอครับคิดว่าพอหรือว่าจริงๆใช้แค่ฟินิกซ์น้ำเป็นดาเมจอย่างเดียวก็ได้ครับอีกตัวหนึ่งเอาเป็นตัวซัพพอร์ตไปก็ได้อย่างเช่นพวกอันดินลมอย่างเงี้ยครับหรือว่าพีทไฟหรือพัดลมกิฟฟอนไฟกิฟฟอนลมนะครับเอาไปช่วยได้นะช่วยได้นะครับก็เอาดาเมจเป็นฟินิกซ์น้ำตัวเดียวนะครับคิดว่าไหวนะครับเหลืออย่างบอนไฟก็ได้นะครับการูด้าน้ำก็ได้เอาไปแบบเป็นตัวซัพพอร์ตเพื่อนไม่ให้ตายนะครับนะอย่างการูด้าน้ำอย่างเงี้ยก็โอเคอยู่ครับไม่ต้องไหวมากก็ได้ขอเลือดเยอะเลสเยอะหน่อยนะครับสกิลเต็มนะครับนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับโอเคนะทวงสัญญาติดสัญญาไว้ก็มาใช้ให้แล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ